ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นตอนที่3แล้วนะคะของการท่องเที่ยวยุโรปในยุคโบราณค่ะกับฮันนิบาลจองทัพแห่งกรุงคาร์เทจสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีนี่เรายังไม่เจอฮันนิบาลเหมือนเดิมมาเที่ยวบ้านของฮันนิบาลนะคะก่อนที่ฮันนิบาลจะเกิดซะอีกค่ะแต่อีกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาแล้วแต่ที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าหนังสือเรื่องนี้ที่ชื่อว่าฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เนี่ยนะคะนอกเหนือจะเป็นประวัติบุคคลแล้วยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองของยุคโบราณด้วยนะซึ่งน่าสนใจมากอย่างตอนที่แล้วคุณจิตรินจำอะไรได้บ้างเพราะว่าเราวนเวียนอยู่แถวๆหมู่เกาะซิซิลีครับพี่ค่ะก็เรียกว่ายังไงดีล่ะเป็นช่วงที่ซิซิลียังไม่ได้เป็นของใครอย่างแน่ชัดทางขวามือเป็นของกรีซทางซ้ายมือเป็นของอิตาลีเป็นของโรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอยู่ในเมืองสำคัญก็คือเมืองเซราคิวส์แล้วก็เราพูดถึงระบบการปกครองของกรุงคาร์เทจใช่ระบบการจัดการกองทัพของกรุงคาร์เทจประชาธิปไตยยุคแรกๆนะพี่มีความประชาธิปไตยแต่ก็มีความรวบอำนาจมีความสบายๆมีความตามใจคนที่มีอำนาจและอำนาจนั้นก็คืออำนาจเงินค่ะจริงแท้แน่นอนทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วก็ชาวคาร์เทจก็รวยมากด้วยใช่ฉันไม่ชอบการรบฉันก็จ้างใช่วันนี้เนี่ยลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งแม่ทัพสูงสุดค่ะวันนี้เข้าเรื่องการทหารเต็มๆแล้วก็มีเรื่องการศึกษาของเยาวชนด้วยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะที่ยังไม่ได้ฟังตอน1กับตอน2แนะนำว่าย้อนกลับไปฟังตอน1กับตอน2จะได้ความรู้ที่ทำให้เราเข้าใจภูมิหลังนะคะของคาร์เทจได้ดียิ่งขึ้นค่ะและเดี๋ยวพอจะฟังเรื่องของคานิบาลเอ้ยไม่ใช่คานิบาลขออภัยฟังเรื่องของคานิบาลเนี่ยเราจะฟังได้อย่างเข้าใจถึงที่มาที่ไปถึงวิธีคิดนะคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นต้องฟังอย่างต่อเนื่องค่ะใช่แล้วก็ฟังได้ทุกช่องทางที่ไทย PBS มีเลยนะครับทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็พอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะครับทาง YouTubeSpotify Google Podcast แล้วก็ถาม Podbean นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านหนังสือด้วยกันเลยค่ะกับฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจนะคะพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่พูดถึงตัวแม่ทัพสูงสุดค่ะตัวแม่ทัพสูงสุดเป็นตำแหน่งซึ่งราษฎรต้องเลือกคุณจิตรินเหมือนเลือกนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้เลยเหรอพี่คล้ายๆกับเลือกส.ส.ก็ไม่คล้ายนะเราไม่เคยจะต้องเลือกแม่ทัพสูงสุดถูกไหมในโลกของเราเนี่ยมีการเลือกประธานาธิบดีเลือกส.ส.เลือกวุฒิสมาชิกแต่ว่าอันเนี้ยเลือกแม่ทัพก็มีคนรักษาตำแหน่งได้ก็แต่เมื่อมีการสงครามดอชเมื่อมีการสงครามนะคะดอชไม่ได้หมายถึงชื่อของสงครามนะเป็นชื่อของคนนะเป็นนักประวัติศาสตร์ดอชเนี่ยบอกว่าคนที่มีความสามารถที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นแม่ทัพสูงสุดเสมอไปเพราะมักจะมีการติดสินบนในการเลือกอยู่ไม่น้อยค่ะอีกแล้วนะคะกลับมาแนวนี้อีกแล้วแนวนี้ทุกยุคทุกสมัยตำแหน่งแม่ทัพสูงสุดเป็นตำแหน่งสำคัญแล้วก็มีคนอยากเป็นกันมากค่ะ
สำคัญมากเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีฐานะเหนือใครๆทั้งหมดก็คุมทหารอะเนาะเป็นเบอร์3นะคุณจิตรินถ้าเรียกแบบนี้นะเป็นเบอร์3เพราะว่าตำแหน่งแม่ทัพจะมีฐานะเหนือใครๆทั้งหมดคนที่อยู่เหนือแม่ทัพมีเพียงซูเฟต2คนเท่านั้นจำตำแหน่งซูเฟตได้ใช่ไหมคะคล้ายๆเป็นผู้นำมันนะพี่เรียกไม่ถูกจะว่าเป็นนายกก็ไม่เชิงใช้คำว่าเป็นผู้นำนั่นแหละค่ะเป็นผู้นำสูงสุดเนาะเป็นผู้นำเขาเรียกว่าซูเฟสแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้พิพากษาเป็นคนที่คอยตัดสินให้ความเป็นธรรมนะคล้ายกับเป็นศาลน่ะคือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องไปจบที่ซูเฟสดูคล้ายๆระบบพ่อปกครองลูกนะพี่ก็กึ่งๆนะมันผสมผสานกันคือเอาเป็นว่าของเขาเนี่ยมีซูเฟสแต่ซูเฟสของเขาที่แปลกก็คือเขาไม่ได้มีคนเดียวเขามีสองคนนี่เหมือนกับอำนาจเท่ากันสูงสุดด้วยกันทั้งคู่หลังจากซูเฟสก็มีนี่แหละค่ะมีแม่ทัพสูงสุดในหน้าที่22นะคะบอกว่าบางทีแม่ทัพสูงสุดอาจจะเป็นซูเฟตคนหนึ่งเสียเองด้วยคือถ้าเกิดมีความสามารถในการรบควบ2ตำแหน่งถ้าเกิดว่ามีความสามารถทางการรบด้วยนะอาจจะได้เป็นแม่ทัพสูงสุดด้วยแต่มีแต่ค่ะแต่นั่นย่อมเป็นโดยบังเอิญทั้งไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าการเป็นแม่ทัพสูงสุดของกรุงคาร์เทจหาได้มีดีเสมอไปไม่คุณจิตรินต้องฟังประโยคต่อไปครับเพราะถ้าไปทำการสงครามพ่ายแพ้กลับมาอาจจะถูกลงโทษถึงประหารชีวิตโดยถูกตรึงไม้กางเขนคุ้มไหมล่ะเดิมพันครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนะใช่แล้วนั่นทำให้แม่ทัพที่ออกรบแล้วแพ้เนี่ยนะคะมักจะชิงฆ่าตัวตายก่อนที่จะกลับเมืองค่ะไม่ให้ทรมานเนาะคือขอไปเองก่อนเลยโดนตรึงกางเขนนี่กว่าจะตายนี่โอ้โหมันใช้เวลาอันนี้ไม่สนุกเลยค่ะใช่ครับตายซะก่อนน่าจะดีกว่าก็เขาบอกว่าการลงโทษแม่ทัพสูงสุดอย่างโหดร้ายเนี่ยน่าจะเคยทำจริงแน่ๆเพราะว่ามีนักประวัติศาสตร์โบราณทั้งกรีกแล้วก็โรมันยืนยันเช่นนั้นหลายอันนี้เป็นระบบของเขาในส่วนของศาสนาค่ะศาสนาของชาวคาร์เทจก็คล้ายๆกับศาสนาของชนชาติโบราณกรีกโรมันแล้วก็ฮินดูก็คือมีการนับถือเทวดาต่างๆเทวดาองค์สำคัญที่สุดของชาวคาร์เทจเรียกว่าเบลโมร็อกให้คุณผู้ฟังและคุณจิตรินลองเดานะคะว่าเบลโมร็อกเนี่ยคือเทพองค์ไหนโอ้โหแหมอยากจะให้รางวัลจริงๆเลยนะคะนี้เบลโมร็อกเหรอพี่ใช่ทายสิว่าเป็นเทพองค์ไหนโอ้คือองค์เนี้ยใหญ่สุดมีคนนับถือมากสุดเลยเบลโมร็อกเอ๊ะหรือว่าสุดหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่เป็นเทพที่เป็นธรรมชาติไม่รู้แล้วครับตอนนี้พระอาทิตย์ค่ะอ๋อนับถือพระอาทิตย์แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเทวดาหรือว่าเทพอื่นๆอีกมากนามของบุคคลหมายถึงการตั้งชื่อบุคคลเนี่ยนะก็มักจะเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทวดาค่ะอย่างเช่นชื่อฮันนิบาลค่ะเอาละฮันนิบาลเนี่ยนะคะที่เราค่อยๆขยับเข้ามาใกล้นี่นะคะชื่อนี้มีความหมายค่ะคุณจิตรินฮันนิบาลฮันนิบาลแปลว่าพระเจ้าเบาทรงโปรดก็คือพระอาทิตย์ทรงโปรดอย่างนี้เหรอพี่ใช่เบลโมร็อกนี่ไงครับฮันนิบาลพระเจ้าทรงโปรดซึ่งชื่อฮันนิบาลเนี่ยเป็นชื่อที่ชาวคาร์เทจชอบมากคือเป็นชื่อยอดฮิตอ๋อถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะเป็นจอห์นเป็นเจมส์อย่างนี้อะไรประมาณนั้นในประวัติศาสตร์จึงมีฮันนิบาลหลายคนค่ะแล้วก็ชาวคาร์เทจเขาจะใช้พิธีฆ่าสัตว์บวงสรวงเทวดาเช่นเดียวกับชาติอื่นๆนะคะแต่ชาวโรมันเนี่ยเขาบอกว่าชาวคาร์เทจ
ถึงกับมีการฆ่ามนุษย์บวงสรวงหรือว่าบูชายันด้วยก็ยุคนั้นสมัยนั้นน่ะนะพี่อันนี้ชาวโรมันพูดนะซึ่งพระองค์จุนก็บอกว่าถ้าเป็นจริงเช่นนั้นก็น่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์คับขันอย่างถึงที่สุดแล้วก็มีคนแก้ต่างแทนค่ะมีนักประวัติศาสตร์แก้ต่างแทนบอกว่าแหมโรมันเองก็ทำนะไอ้แบบนี้เนี่ย อย่าไปว่าเขาเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ๆมีการทำเหมือนกันทีนี้ลองมาดูการศึกษาของเยาวชนบ้างค่ะเด็กชายอายุระหว่าง 3-12 ขวบมักจะไปเรียนกับนักบวชในวัดค่ะระบบเหมือนของเราสมัยก่อนนะคะใช่ๆของเราก็ไปเรียนในวัดค่ะเรียนกับพระหลังจากนั้นระหว่าง 12-20 เข้าโรงเรียนอาชีพ เข้าอาชีวะนะคะสายอาชีพค่ะพออายุ 20-25 พวกที่ต้องการจะเป็นทหารก็เข้าโรงเรียนในร้อยค่ะมีโรงเรียนในร้อยด้วยนะก็คือพูดง่ายๆไปเรียนการทหารนั่นเองส่วนการแต่งงานผู้ชายมักจะแต่งงานเมื่ออายุ30ค่ะโอ้อายุเยอะเนาะไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนเลยนะพี่คือแบบเราคิดถึงสมัยก่อนต้องแบบเด็กๆเลยถึงแต่งงานได้แล้ว15 16ค่ะมี30เยอะนะถือว่าสูงทีเดียวส่วนผู้หญิง25ค่ะเอาก็อันนี้กำลังดีไม่แต่สมัยก่อนก็ถือว่าสูงนะอ่ะใช่สมัยก่อนอายุ25แล้วเพิ่งแต่งงานนี่เขาถือว่าโอ้โหแบบมินเมย์มากเลยนะที่จะไม่ได้แต่งเนี่ยกำกึ่งแหละกำกึ่งแต่สมัยนี้ถ้าใครได้แต่ง25นี่นะเพื่อนฝูงก็จะบอกว่าโอ้โหตัวแทนหมู่บ้านเลยได้แต่งเร็วใช่ก็ผู้หญิง25ผู้ชาย30นะคะแต่ข้อนี้ก็ไม่แน่เสมอไปมีผิดแปลกอยู่บ้างแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าชาวคาร์เทจมีความรักและกตัญญูต่อกันภายในครอบครัวอย่างแน่นแฟนมากแล้วก็นับถือการแต่งงานว่าเป็นเรื่องสำคัญผู้หญิงมักจะประพฤติตนดีรักษาความบริสุทธิ์อย่างแน่วแน่จนถึงกับมารดาไม่จูบบุตรชายเลยดังนี้เป็นต้นนี่มีความถือกันระหว่างเพศชายเพศหญิงมากเนาะส่วนภาษาค่ะภาษาปิวนิกนั้นแอนเนบานะคะนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสบอกว่าเป็นภาษาคล้ายคลึงกับภาษาฮีบรูโบราณแต่แยกกันออกมาก็คือโดยรากเหง้าเนี่ยอาจจะเป็นตระกูลเดียวกันแต่มีการแยกสายกันออกมาแอนเนบราก็มีการอ้างนามปราชญ์ที่มีความเห็นเช่นนี้ถึง14ท่านก็แสดงว่ามีนักวิชาการเห็นด้วยกับแนวคิดนี้เยอะนะ 14-15 คนแล้วก็บรรดานักวิชาการยุคนั้นก็ลงความเห็นว่าชาวฟินิเชียนเป็นพวกแรกที่คิดตัวอักษรขึ้นซึ่งชาวกรีกชาวโรมันก็ได้ทำแบบอย่างต่อมาในภายหลังหลวงวิจิตรวาทการนักคิดนักเขียนคนไทยเนี่ยค่ะเคยยกข้อที่ว่าชาวฟินิเชียนคิดการใช้ตัวอักษรนี้เป็นข้อสำคัญของชาวนั้นข้อหนึ่งในเวลาสอนประวัติศาสตร์แต่ตัวอักษรนั้นสูญหายไปหมดแล้วแปลกดีเนาะไม่มีเลยหายไปหมดแต่ก็เป็นไปได้นะพี่วัฒนธรรมหรือว่าอารยธรรมหลายๆอย่างก็แต่มันไม่น่าเชื่อเลยนะหายไปจากโลกไม่น่าเชื่อว่าจะหายไปแม้กระทั่งตัวอักษรนี่นะครับสิ่งของที่เราได้เห็นจนบัดนี้ที่เป็นอนุสาวรีย์ของชาวคาร์เทจนั้นมีน้อยมากถ้าทางการก่อสร้างนะคะก็มีแต่ถังเก็บน้ำจืดกับทางน้ำเดินซึ่งสร้างยกพื้นเอาไว้อันนี้ค่ะยังพอเหลือให้เห็นอยู่ได้ใกล้ๆกับเมืองตูนิสคือก็คงเป็นโบราณสถานเนาะมีร่องรอยประเทศคงอยู่ในตูนิเซียตูนิเซียใช่ค่ะผมเจอละเมืองตูนิสเนี่ยครับUh-huh. อยู่เป็นเมืองถัดไปของคาร์เทจเลยครับค่ะไม่รู้ว่าเขาแบ่งเขตเมืองกันยังไงนะพี่แต่ว่าเหมือนคาร์เทจจะเป็นส่วนหนึ่งของตูนิสครับเดี๋ยวคุณจิตรินลองค้นหาภาพร่องรอยโบราณสถานของชาวคาร์เทจดูอาจจะได้เห็นถังเก็บน้ำจืดแล้วก็ทางน้ำก็ใช้คำว่าทางน้ำเดินที่สร้างยกพื้นเอาไว้เป็นระบบการขนส่งน้ำหรือเปล่าอันนี้เดาดูนะ
คือผมเห็นมันเป็นโบราณสถานนะครับผุพังพอสมควรเลยครับเจอแต่ซากแต่ก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าแบบว่าเป็นอะไรอันเนี้ยหรอันเนี้ยหรอคือทางน้ําเดินแต่ก็มีลักษณะคล้ายๆคล้ายๆเหมือนเป็นท่อๆนะครับถ้าแบบเหมือนเป็นท่อประปานะน่าจะหมายประมาณนั้นคือมันยกพื้นขึ้นมาพี่แต่ว่าข้างบนคือไม่มีอะไรละเตียนๆเป็นเศษๆซากๆไปแล้วพี่โอ้ก็แสดงว่าระบบเมืองของเขาเนี่ยมีโครงสร้างที่น่าสนใจนะครับอันนี้คือร่องรอยนะที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นกับความเจริญของชาวคาร์เทจส่วนทางอักษรศาสตร์ค่ะมีถ้อยคำที่ปรากฏว่าเป็นของชาวคาร์เทจได้แต่งขึ้นจริงๆเนี่ยมีเพียงไม่กี่ชิ้นแต่ล้วนเป็นคำแปลที่ลงภาษาละตินไปแล้วทั้งสิ้นจำได้ไหมสนธิสัญญาระหว่างกรุงคาร์เทจกับกรุงโรมโอ้โหตั้งแต่ตอนนู้นเลยสามฉบับไอ้สนธิสัญญาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยจะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นภาษาละตินแล้วก็มีจดหมายเหตุของนายพลเรือที่เคยท่องเที่ยวไป1ฉบับมีถ้อยคำของชาวคาร์เทจคนหนึ่งซึ่งผู้แต่งละครภาษาละตินได้แปลเอามาตรงๆนะคะแต่ก็มีเพียงแค่16บรรทัดเท่านั้นโอ้น้อยมากน้อยมากหนังสือของชาวคาร์เทจซึ่งยังปรากฏเหลืออยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวที่สุดแต่ก็เป็นคำแปลภาษาละตินเหมือนกันก็คือตำราการเพาะปลูกของมาโก้ค่ะโหนี่เท่มากเลยนะคุณมาโก้นี่เป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเขียนตำราการเพาะปลูกเอาไว้ค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นตำราที่ดีมากด้วยนะดีมากถึงขนาดที่ว่าชาวโรมันเนี่ยได้แปลเอาไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าความรู้ในทางเพาะปลูกของชาวคาร์เทจต้องมีระดับสูงมากว้าวน่าสนใจแล้วก็น่าเสียดายนะคะว่าไอ้ความรู้แล้วก็วิทยาการของชาวคาร์เทจเนี่ยมันไม่ค่อยจะหลงเหลืออยู่สักเท่าไหร่คือเขาสั่งสมความเจริญเอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนศิลาจารึกมีผู้ขุดค้นพบอยู่บ้างค่ะที่สันนิษฐานกันว่าเป็นของชาวคาร์เทจและจารึกเป็นภาษาพิวนิกแต่มันก็เลือนมากจนอ่านไม่ออกแต่อย่างไรก็ดีอักษรศาสตร์ของชาวคาร์เทจจำต้องเคยมีอย่างแน่นอนนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสบอกว่านักปราชญ์ชาวกรีกและโรมันโบราณพากันยืนยันว่าเช่นนั้นโดยมากคือยืนยันว่าชาวคาร์เทจเนี่ยต้องเคยมีตำรับตำราอะไรอย่างมากแน่นอนเพราะว่าก็เป็นชนชาติที่เจริญครับเพียงแต่ว่ามันหาไม่เจอมันหายไปหมดจะมีก็แต่ตำราการเพาะปลูกของมาโก้ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะเหลือแค่นี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีพวกคำประพันธ์เนาะกับกรอนอะไรต่อมิอะไรต่อมาค่ะฮันนิบาลจะเป็นผู้นำให้ชาวโรมันแต่งหนังสือเนื้อหาขึ้นอย่างมากมายหลายเล่มทั้งประวัติศาสตร์กวีนิพนธ์และบทละครความเก่งกาจของฮันนิบาลจะไม่ได้ชักจูงใจนักประพันธ์ชาวคาร์เทจให้แต่งเรื่องอะไรบ้างเลยเทียวหรือน่าจะเคยได้แต่งกันบ้างเป็นแน่แต่ที่หายสาบสูญไปหมดก็เพราะเมื่อชาวโรมันตีกรุงคาร์เทจได้ในที่สุดได้เผาเมืองทำลายเสียหมดจนไม่มีอะไรเหลือวัตถุเผาทำลายหมดก็เลยไม่มีอะไรเหลือก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เพราะเห็นที่เห็นนี่มีแต่ซากจริงๆครับพี่ส่วนศิลปกรรมอันงดงามต่างๆปรากฏว่าชาวคาร์เทจยังสร้างหรือประดิษฐ์ไม่เป็นเท่าที่เคยมีอยู่บัดนั้นเป็นของชาวกรีกทั้งสิ้นและมักจะไปได้มาจากเกาะซิซิลีมอมเซนนะคะชาวเยอรมันบอกว่าชาวโรมันก็ยังทำอะไรไม่เป็นในทางนั้นทั้งสองกรุงจึงต้องพึ่งวัฒนธรรมของชาวกรีกเป็นพื้นถึงแม้ที่คาร์เทจจะมีตึกรามอันใหญ่โตถึง6ชั้นก็ดีโหนี่เขาจะเดินถูกสร้างตึก6ชั้นได้อ่ะสมัยนู้นเลยนะโหสุดยอดนะสุดยอดครับในสมัยเริ่มการสงครามพิวนิกยุคที่1คาร์เทจมีดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของตนเองเนี่ยเป็นอันมาก
บ้างก็เป็นอาณานิคมที่มีชาวเมืองไปอยู่เองบ้างบ้างก็เป็นเมืองขึ้นที่ไปตีได้หรือว่ายอมอ่อนน้อมเพราะว่าเกรงกลัวอำนาจดินแดนของคาเทจในเวลานั้นมีดังนี้ค่ะดินแดนแอฟริกาภาคเหนือนับทางตะวันออกตั้งแต่เมืองทริโปลีเดี๋ยวนี้จนจดฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกตั้งแต่เมืองทริโปลีนะคะไปจดฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกภาคใต้ของสเปนเกาะต่างๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและภาคตะวันตกของเกาะซิซิลีกรุงคาร์เทจเนี่ยกดขี่เมืองขึ้นแบบรุนแรงมากพอตีได้เมืองใดก็จะบังคับให้รื้อกำแพงออกเสียให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวเมืองเป็นกบฏค่ะแต่เมื่อมีข้าศึกมาเบียดเบียนชาวคาร์เทจเองก็เลยป้องกันเมืองเหล่านั้นไม่ได้ชาวเมืองไม่มีโอกาสปกครองตนเองเลยคาร์เทจส่งข้าหลวงไปครอบครองทุกแห่งแล้วก็รีดภาษีอากรอย่างรุนแรงทำให้เมืองขึ้นคงอยู่ด้วยความกลัวมิใช่เพราะความนิยมคือระบบในอดีตเจ้าอาณานิคมก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายแบบ 100% เนาะเจ้าอาณานิคมบางแห่งหรือว่าประเทศที่เป็นลักษณะของพี่ใหญ่อะไรแบบนี้บางประเทศเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ให้อ่อนน้อมใช่ไหมคะ ให้สวามิภักดิ์ให้ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตัวเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรมากก็ได้แต่คาร์เทจไม่ได้เป็นแบบนั้นคาร์เทจต้องเอาให้อยู่หมัดโอ้ใช่อันนี้ค่อนข้างโหดทีเดียวเนาะมอริสนะคะมอริสเปิดนิดนึงคุณมอริสนี่น่าจะเป็นคนอังกฤษนะคะก็เป็นนักประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะมอริสนี่บอกว่ากรุงคาร์เทจไม่เคยเป็นชาติจริงๆเป็นแต่เพียงอาณานิคมอันหนึ่งเป็นอาณานิคมซึ่งบังเอิญได้ตั้งตัวเป็นมหาอาณาจักรและมีชนชาติอื่นอยู่ใต้บังคับโดยที่ตนเองมิได้เป็นชาติเสียก่อนเพราะฉะนั้นจึงเลยมิสามารถตั้งตัวเป็นชาติได้คือตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นชาติคือยังไม่ทันเป็นชาติเป็นแค่เมืองแต่ว่าเป็นเมืองที่มีเงินมีความร่ำรวยเข้มแข็งแล้วต่อมาก็เลยมีเมืองอื่นมาอยู่ใต้อานัตของตัวเองส่วนกรุงโรมนั้นนะคะก็มันเกิดขึ้นในราวสมัยเดียวกันคือถ้าจะเกิดขึ้นก่อนคาร์เทจก็น่าจะประมาณ70หรือว่า100ปีจากนั้นพระองค์จุนก็ทรงเล่าถึงกำเนิดกรุงโรมนะคะซึ่งอันนี้คุณผู้ฟังคุณจิตรินคนที่ชอบดูภาพยนตร์ก็คงจะนึกออกนึกถึงอะไรคะถ้าโรมนึกถึงแกดิเอเตอร์ครับพี่นึกถึงแกรดิเอเตอร์ถ้ากำเนิดกรุงโรมเริ่มแรกเลยนึกถึงอะไรคะต้นกำเนิดเลยน่าจะนึกถึงโรมิรุสไหมคะเป็นนิยายเนาะที่บอกว่ามีโอรสแฝดของเทพอ๋อที่เป็นริมูสหมาป่าเลี้ยงใช่ไหมพี่ใช่แล้วแล้วก็มีสุนัขป่าเนี่ยนะคะเป็นแม่หมาป่าเนี่ยเอามาเลี้ยงต่อมาโรมิรุสประหารริมูสแล้วก็สร้างเมืองคือสร้างกรุงโรมขึ้นคนอิตาลีจะเรียกว่าโรม่านะครับแล้วก็สโมสรฟุตบอลที่ชื่อว่าโรม่านะครับตราสโมสรก็จะเป็นรูปหมาป่าหมาป่าเพราะฉะนั้นเหตุของการสร้างกรุงระหว่างโรมกับคาร์เทจเนี่ยมันต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันครับแม้แต่จะคล้ายกันในบางอย่างผิดกันในข้อแรกก็คือว่าคาร์เทจนั้นเป็นอาณานิคมของเมืองไตรที่มาตั้งขึ้นในดินแดนใหม่แต่ว่ากรุงโรมเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดขึ้นโดยชาวเมืองถิ่นเดิมนั่นเองคือชาวลาติอุ้มเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้พูดจึงเป็นภาษาลาตินส่วนในเรื่องของการปกครองค่ะในชั้นต้นการปกครองของกรุงโรมเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยต่อมาเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยคือเป็นสาธารณรัฐเช่นเดียวกับกรุงคาร์เทจที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือมีประมุข2คนเช่นเดียวกันที่ผิดกันอีกก็คือ
ประมุขทั้งสองของกรุงโรมมีตำแหน่งเรียกว่ากงสุลค่ะหรือว่าคอนซูกงสุลเป็นประมุขอยู่ในยามสงบต่อเมื่อถึงเวลาสงครามก็จำเป็นจะต้องมีแม่ทัพอีกด้วยเสมอไปเมื่อคุมกองทัพออกจากเมืองไปแล้วจะมีอำนาจอย่างเด็ดขาดคือหมายถึงว่ามีสองหน้าที่เป็นกงสุลเป็นผู้ปกครองด้วยแล้วก็เป็นแม่ทัพด้วยแล้วก็เป็นแม่ทัพใหญ่เลยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคิงนั่นเองแหละนะครับใช่เพราะว่าคิงแต่ก่อนก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างทั้งในทั้งนอกทุกอย่างนะคะถึงเวลามีศึกสงครามคิงก็ต้องเป็นแม่ทัพด้วยต่อจากกงสุลกรุงโรมก็มีสภาค่ะสภาผู้มีอาวุโสคือเซเนจคุ้นไหมคะเซเนจก็กลายมาเป็นซีเนเตอร์ใช่ไหมคะในปัจจุบันแล้วก็มีสภาราษฎรกรุงโรมในเวลานั้นยังไม่ได้เจริญในการค้าขายเช่นกับคาร์เทจนะคะยังอยู่ในฐานะที่เป็นนักเพาะปลูกหรือว่าเป็นเกษตรกรซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นค่ะสำหรับชาวโรมันแล้วที่ดินมีความหมายมากกว่าเงินคนมั่งมีคนจนยังไม่เห็นได้ว่าแปลกกันอย่างแจ้งชัดเช่นที่คาร์เทจอันนี้เขาเปรียบเทียบเอาไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะถึงความแตกต่างระหว่างโรมกับคาร์เทจว่าโรมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรซะเยอะทำการเพาะปลูกไอ้ที่จะเป็นพ่อค้าทำการค้าขายน้อยกว่าดังนั้นเขาอยู่กับการเกษตรอยู่กับธรรมชาติอยู่กับที่ดินที่ดินจึงมีความหมายมีความหมายมากกว่าเงินดังนั้นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนาะถ้าใช้ภาษายุคนี้ความเหลื่อมล้ำของผู้คนความมั่งมีความยากจนโรมจึงมีไม่มากเท่ากับคาร์เทจเพราะว่าคาร์เทจเนี่ยคงใช้ระบบเงินอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปว่าเขาถึงกับมีธนบัตรที่เป็นหนังสัตว์ใช่ไหมคะคือที่นั่นเงินเป็นใหญ่ที่ไหนที่เงินเป็นใหญ่ไอ้ระบบเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยแน่นอนนะคะคนจนคนรวยมันตามมาอยู่แล้วแต่ว่าโรมเนี่ยจะเป็นเกษตรกรซะเยอะคือสังคมไหนถ้าเป็นเกษตรกรก็เป็นเกษตรกรคล้ายๆกันความเหลื่อมล้ำก็ไม่ค่อยชัดเจนนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะคะดอชก็บอกว่าไม่มีชาติใดที่เหมาะสมแก่การทำสงครามเท่าชาวโรมันค่ะเพราะว่าประชาชนรักกรุงโรมแล้วก็รักชาติอย่างแน่วแน่คือมีความชาตินิยมสูงมากมีความกล้าหาญแล้วก็พร้อมเสมอที่จะทำสงครามเพื่อช่วยชาติการเกณฑ์ทหารจึงทำได้สะดวกคือทุกคนพร้อมที่จะรบอะค่ะพร้อมที่จะเป็นทหารและที่แตกต่างไปจากชาวคาร์เทจอีกอย่างหนึ่งก็คือทหารของโรมเป็นชาวโรมันแท้ๆค่ะคุณจิตรินใช่เคยได้ยินมาตลอดเลยครับว่าโรมเนี่ยทหารเก่งมากคือเป็นชาวโรมันทั้งนายและทั้งพลทหารต่างจากชาวคาร์เทจใช่ไหมคะใช่คาร์เทจนี่จ้างอย่างเดียวนายทหารของตัวเองมีของตัวเองนิดเดียวใช่เฉพาะทหารรักษาพระองค์ทหารที่สำคัญสำคัญทหารแบบเรียกว่าเป็นทหารระดับสูงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทหารโดยทั่วไปเป็นทหารรับจ้างแต่นายทหารเป็นชาวคาร์เทจแต่ว่าโรมเป็นชาวโรมันหมดเลยราษฎรที่เป็นชายชะกันทุกคนนะคะจะต้องเป็นทหารเมื่อมีสงครามอายุ17ถึง45ค่ะ17ถึง45นะคะเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยคุณต้องโดนเกณฑ์ค่ะต้องไปเป็นทหารกองทัพของโรมจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาติกองทัพโรมันมีทหารที่เป็นพลเมืองเองแล้วก็พร้อมไปด้วยความกล้าหาญและยุทธวินัยที่เคร่งครัดฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็ไม่น่าแปลกใจที่เขาบอกว่าไม่มีชาติใดที่เหมาะสมแก่การทำสงครามเท่ากับชาวโรมันอีกแล้วที่การสงครามนั้นเกิดขึ้นเหตุแห่งสงครามนะคะก็เพราะว่าโรมในเวลานั้น
มีอำนาจเฉพาะในภาคกลางของแหลมอิตาลีก็อิชาคาเทจค่ะอิชาคาเทจซึ่งมีอำนาจในส่วนใหญ่ของเกาะซิซิลีแล้วก็กลัวว่าคาเทจจะมาเข้ากับเมืองของชาวกรีกในทางภาคใต้ของอิตาลีแล้วก็จะมารุกรานกรุงโรมฉะนั้นเมื่อคาเทจเริ่มเกะกะกับเมืองกรีกทั้งสองเมืองคือเมสซิน่าแล้วก็เรกิอุมกรุงโรมก็เลยถือโอกาสทำสงครามทันทีคือมาจากความระแวงใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าจะตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมมั้งคะการสงครามเริ่มขึ้น264ปีก่อนคริสตกาลค่ะแล้วก็จบลงในปี241ก่อนคริสตกาลนะคะคิดเป็นพ.ศ.ก็ปี302อันนี้คือพุทธศักราชนะคะนั่นแปลว่าสู้กันถึง23ปีค่ะชั่วอายุชั่วอายุคุณนะคะใช่ครับคุณเกิดได้สักประมาณ 2-3 ปีเขาก็สู้กันแล้วอะค่ะใช่ครับในตอนต้นนะคะคาร์เทจได้เปรียบกับการรบทางทะเลเพราะว่าชาวฟินิเชียนเขาเก่งในเรื่องของการเดินเรือใช่ไหมใช่ส่วนโรมได้เปรียบทางบกจริงอยู่แม้ว่าในตอนต้นชาวโรมันเนี่ยจะเกรงกลัวช้างรบไม่เคยเห็นเนาะผู้ใครเจอช้างนี่ก็แตกตื่นกันหมดแล้วครับนึกถึงนะถ้าเราไม่เคยเห็นเราก็ต้องกลัวนะคุณจิตรินใช่ตัวอะไรใหญ่แถมมีเขี้ยวงอกออกมาด้วยแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรเราเลยนะแค่เขากระทืบเราเท่านั้นเนี่ยเราก็กลัวตายแล้วอะสู้อะไรไม่ได้แล้วเดินผ่านเราก็จะตายอยู่ละและช้างมาเยอะๆนี่ผืนแผ่นดินนี่มันคงสะเทือนเลื่อนลั่นนะว่าไหมอ๋อใช่น่ากลัวกว่าม้าเยอะเลยโอ้เยอะเลยครับก็พอจินตนาการได้เลยนะคะว่าตอนแรกเจอช้างเนี่ยเขาคงแบบโอ้โหหนีย้ายๆพาจะแจ๋ไปตามๆกันละค่ะแต่ว่าภายหลังพอคุ้นกับช้างเขาก็ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วนะคือมุกเนี้ยใช้ได้แค่ตอนแรกต่อมาค่ะทางกรุงโรมก็เริ่มบำรุงกองทัพเรือบ้างคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทางนู้นเนี่ยโหกองทัพเรือเขาเข้มแข็งเหลือเกินไม่ได้แล้วเราต้องมาจัดการของเราบ้างแต่ถึงกระนั้นในช่วงแรกๆก็ยังสู้คาร์เทจไม่ได้อยู่ดีคาร์เทจยังมีอำนาจทางทะเลอยู่อีกนานค่ะหลักฐานเขามั่นคงนะพี่เขาสร้างกองทัพเรือนี่มาตั้งแต่โอ้โหยุคไหนต่อยุคไหนละการสงครามทางบกได้เริ่มมีขึ้นสำหรับคาร์เทจนะคะขออภัยได้เริ่มดีขึ้นคือหมายถึงว่าการรบทางบกเนี่ยค่ะแต่ก่อนคาร์เทจนี่เขาจะเด่นทางทหารเรือใช่ไหมคะทางบกเขาเริ่มดีขึ้นเมื่อตอนที่มีแม่ทัพสูงสุดคนใหม่ที่ชื่อว่าฮามิลคาบาคาฮามิลคาบาคาเนี่ยค่ะเป็นผู้ปรับปรุงแล้วก็ฝึกหัดทหารจ้างอย่างดีจนทหารจ้างซื่อสัตย์แล้วก็มีประสิทธิภาพการรบได้ดีเท่ากับทหารชาติของโรมคือโรมเนี่ยประสิทธิภาพดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นชาวโรมันเองเนาะแต่คุณฮามิคาบาคาเนี่ยค่ะเขามาจัดการจนกระทั่งทหารรับจ้างนี่โอ้โหรบแบบเหมือนเป็นชาวคาร์เทจเองเลยฮามิคาบาคาก็คุมกองทัพคาร์เทจซึ่งอยู่ที่เกาะซิซิลีและกำลังเริ่มได้ผลดีจริงจนถึงกับคิดที่จะใช้เกาะซิซิลีเป็นฐานทัพเพื่อที่จะข้ามไปตีจนถึงตัวกรุงโรมแต่ว่าในปีพ.ศ. 301กองทัพเรือของคาร์เทจกลับไปพ่ายแพ้แก่กองทัพเรือของโรมันอย่างย่อยยับไม่น่าเชื่อนะคะคาร์เทจแพ้กองทัพเรือของโรมันไปแพ้ที่ไหนแพ้ที่การรบทางริมฝั่งตะวันตกของเกาะซิซิลีคือในระหว่างหมู่เกาะอิกาเตสดังนั้นค่ะอำนาจทางทะเลก็เลยกลายเป็นของชาวโรมันค่ะเปลี่ยนมือการที่ฮามิลคาหวังจะใช้เกาะซิซิลีเป็นฐานทัพก็เลยแห้วไปนะคะรัฐบาลคาร์เทจ
จึงเริ่มเจรจาขอหยุดรบซึ่งทางฝ่ายกรุงโรมก็ยินดีเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินต่างฝ่ายต่างอ่อนเพลียใช่ค่ะก็รบกันมาตั้ง23ปีนี่ค่ะเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วการสงครามพิวนิกยุคที่1ก็นับว่าจบลงโดยเกือบไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะกันอย่างแน่นอนมีข้อสำคัญอยู่ก็คือคาร์เทจต้องเสียอิทธิพลในภาคตะวันตกของเกาะซิซิลีแก่กรุงโรมแล้วก็ต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมิใช่น้อยอีกทั้งอำนาจทางทะเลก็กลายเป็นของกรุงโรมตั้งแต่บัดนั้นค่ะเรื่องยังไม่จบนะคะเหตุการณ์เพิ่งจะเริ่มต้นในระหว่างที่ฮามิลคาร์กำลังบัญชาการอยู่ในเกาะซิซิลีเป็นเวลา6ปีก่อนที่การสงครามจะยุติฮามิลคาร์ก็คงจะไปมาๆระหว่างกรุงคาร์เทจกับกองทัพของตนหลายครั้งเพราะว่าต้องข้ามทะเลเพียงแค่ระยะทาง145กิโลเมตรเท่านั้นเองหมายถึงข้ามไปข้ามมาระหว่างกรุงคาร์เทจกับเกาะซิซิลี145กิโลเมตรทางทะเลนะคะก็พอดีค่ะในปีพ.ศ.296 247ปีก่อนคริสตกาลสงครามยังไม่ยุตินะคะตอนนั้นสงครามยุติปี302นะคะภรรยาของฮามิลคาร์ก็ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกค่ะและบุตรคนนั้นก็ได้ชื่อว่าฮันนิบาลซึ่งแปลว่าผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดนี่คือพ่อของฮันนิบาลนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าพ่อของฮันนิบาลก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะผู้วางรากฐานเป็นแม่ทัพสูงสุดด้วยฮามิลคาร์บาคาค่ะนี่คือพ่อของฮันนิบาลเรากำลังจะเข้าสู่บทที่2ค่ะโอ้มาแล้วครับเราจะได้เจอฮันนิบาลกันแล้วบทที่2ก็จะพูดถึงตั้งแต่กำเนิดของฮันนิบาลจนถึงผลสำเร็จของบิดาในสเปนค่ะอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าพ่อของฮันนิบาลเนี่ยเขาไปมาระหว่างเกาะซิซิลีแล้วก็คาร์เทจใช่ไหมคะเขาก็ตั้งใจที่จะใช้เกาะซิซิลีเนี่ยเป็นฐานทัพเพื่อที่จะข้ามไปตีกรุงโรมแต่ก็ต้องพ่ายแพ้เพราะว่ากองทัพเรือของคาร์เทจเนี่ยไปแพ้โรมและรัฐบาลคาร์เทจก็ไปทำสนธิสัญญาเลิกรบกับกรุงโรมจริงๆแล้วฮามิคาพ่อของฮันนิบาลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการรบมากจึงได้รับสมญานามว่าบาคาบาคานี่มีความหมายนะเป็นเหมือนฉายาอย่างเงี้ยพี่ใช่คือชื่อจริงๆอ่ะคือฮามิคาแต่เป็นฮามิคาบาคาฮามิคานี่ก็อาจจะมีหลายคนเนาะแต่หมายถึงเนี่ยฮามิคาบาคาเนี่ยคนเนี้ยบาคาแปลว่าฟ้าผ่าก็คือคุณฮามิคาฟ้าผ่าเนี่ยคนเนี้ยเก่งมากเป็นฉายานามนั้นก็เลยเป็นนามสกุลของลูกหลานสืบมาค่ะฮามิลคามีบุตรและธิดารวมทั้งหมดด้วยกัน5คนคนหัวปีเป็นผู้หญิงได้แต่งงานกับคนสำคัญผู้หนึ่งมีนามว่าฮัสดรูบานฮัสดรูบานเนี่ยได้สมญาว่าเป็นผู้มีใบหน้างามส่วนบุตรชายนั้นก็มีตามลำดับคือฮันนิบาลเป็นลูกชายคนโตรองลงมาก็คือฮัสดรูบานไม่งงนะฮัสดรูบานคนนี้เป็นคนละคนกับฮัสดรูบานคนเมื่อกี้นี่เป็นพี่เขยของฮันนิบาลนะคะครับคือชื่อเดียวกันแต่คนละคนแต่ชื่อพ้องกันพี่เขยกับน้องเขยชื่อเดียวกันคนที่4ชื่อมาโก้คนที่5ชื่อฮันโน่เขามีลูก5คนค่ะเดี๋ยวเราลากยาวเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยกะจะให้จบบทที่1 นะคะแต่พอจบบทที่1ก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรายาวไปเลยก็แล้วกันนะคะครับพอสงครามจบลงค่ะ
ฮามิลคาร์พ่อของฮันนิบาลก็ลาออกจากตำแหน่งแม่ทัพสูงสุดเกษียณเหรอพี่หรือว่ายังไงลาออกนะนายพลจิสโก้ค่ะจึงเป็นผู้นำกองทัพกลับมาจากเกาะซิซิลีกองทัพรับจ้างเนี่ยเมื่อกลับมาถึงกรุงคาร์เทจก็แสดงอาการอาละวาดต่างๆรัฐบาลคาร์เทจก็เลยส่งออกไปเสียนอกกรุงคือให้ไปอยู่ที่เมืองซิสกากองทัพก็แสดงความไม่พอใจหลายประการจนถึงเกือบจะกบฏอยู่แล้วแต่ว่านายพลจิสโก้เนี่ยก็สามารถไกล่เกลี่ยเอาไว้ได้พักหนึ่งแต่ในไม่ช้าก็มีผู้ยุโยงให้กองทัพกบฏจนได้ในการกบฏครั้งนั้นค่ะก็มีความทารุณโหดร้ายเป็นอย่างยิ่งนะคะจนในที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปขอร้องให้คุณฮามิคาฟ้าผ่าเนี่ยค่ะคุณฮามิคาบาคาเนี่ยค่ะกลับมาเป็นแม่ทัพอีกไปขอร้องบอกช่วยมาเป็นแม่ทัพอีกครั้งเถอะก็มีการต่อสู้กันอย่างทรหดแล้วก็มีการปราบกองทัพรับจ้างที่เป็นกบฏได้สำเร็จเรียบร้อยสิ่งสำคัญที่สุดของการยุ่งยากภายในกรุงคาร์เทจอันเนื่องมาจากการกบฏของทหารรับจ้างตอนนั้นก็คือกรุงโรมเนี่ยค่ะถือโอกาสแทรกแซงคือไม่เชิงแทรกแซงฉวยโอกาสเรียกว่าฉวยโอกาสใช่คือเห็นทางเนี้ยเขามีศึกในใช่ไหมกำลังวุ่นๆก็เลยฉวยโอกาสตีเกาะซาร์ดิเนียค่ะเอาไปยึดไว้เลยคือเอาไปเฉยๆนะคะแม้ว่าในสนธิสัญญาสงบศึกซึ่งเคยเซ็นกันไว้โรมเนี่ยได้รับรองไว้ว่าเกาะซาร์ดิเนียจะยังคงเป็นของกรุงคาร์เทจต่อไปอันนี้คือที่เซ็นกันตกลงกันเอาไว้แต่ว่าพอทางคาร์เทจวุ่นวายขายข้าวต้มนะคะนั่นแหละค่ะชกมือเปิบย่างไปเฉยๆเลยในระหว่างที่กำลังยุ่งยากกันอยู่นี้ค่ะฮันนิบาลยังไม่โตนะยังเล็กอยู่ยังอยู่ในวัยที่ได้รับการศึกษาการศึกษาที่ฮันนิบาลได้รับนั้นปรากฏว่าดียิ่งโดยใช้วัฒนธรรมของชาวกรีกอันเป็นวัฒนธรรมที่เจริญที่สุดในยุคนั้นเป็นแบบอย่างเขาเป็นคนที่มีการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์บอกว่าฮันนิบาลเนี่ยเล่าเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์กรีกในสมัยนั้นจะสามารถสอนให้ได้ค่ะแสดงว่าเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ด้วยนะนอกจากนั้นยังได้รับการสั่งสอนในทางวิชาทหารและประวัติศาสตร์อีกด้วยเดาสิคะใครเป็นคนสอนไม่พ้นเป็นคุณพ่อแหละครับใช่แล้วค่ะพ่อเก่งซะขนาดนั้นนะพ่อสอนเองเลยฮามิลคาบรรยายถึงการรบพุ่งของตนเองให้กับลูกชายฟังอย่างละเอียดนะคะอันนี้มีนักประพันธ์โรมันชื่อซิลิอุสอิตาลิคุสแล้วก็นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่บอกว่าเนี่ยค่ะเขาก็เอาประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเอามาสอนลูกชายแล้วนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันนะคะมอมเซนก็ยังบอกอีกว่าฮันนิบาลได้รับการสั่งสอนอันเป็นประโยชน์ยิ่งในทางกีฬาอีกด้วยโอ้โหก็เครื่องทันสมัยนะเนี่ยครับขอโทษนะคะฮันนิบาลเนี่ยอาจจะเป็นตัวพ่อในเรื่องของการวิ่งมาราธอนด้วยค่ะโอ้เพราะว่าพระองค์จุนได้ทรงนิพนธ์เอาไว้แบบนี้นะคะครับพระองค์ท่านบอกว่าฮันนิบาลยังได้รับการสั่งสอนอันเป็นประโยชน์ยิ่งในทางกีฬาอีกด้วยคือได้มีความชำนาญในการแข่งวิ่งทนจะเป็นอะไรได้ล่ะคะก็มาราธอนแหละครับวิ่งทนค่ะครับนี่ถ้าเกิดว่าฮันนิบาลเกิดในยุคนี้นะคะบรรดานักวิ่งผิวสีจากแอฟริกาเนี่ยอาจจะเจอคู่แข่งคนสำคัญก็ได้นะนอกเหนือจากการวิ่งทน
ก็ยังมีกีฬาฟันดาบค่ะอันนี้ก็ต้องถนัดเป็นธรรมดานะพี่เรียกว่าเป็นทางอยู่แล้วเนาะต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็ขี่ม้าด้วยดังนั้นกีฬาที่ฮันนิบาลถนัดมากเป็นพิเศษ3อย่างนะคะวิ่งทนฟันดาบแล้วก็ขี่ม้า3อย่างนี้ทำได้คล่องแคล่วมากค่ะเก่งมากแล้วก็ขอเสริมนะครับไอ้3อย่างนี้อยู่ในกีฬาทศกรีธาของกีฬาโอลิมปิกด้วยนะครับพี่ก็คือจะมี3อย่างนี้ประกอบอยู่ในกีฬานี้ครับนี่ถ้าเกิดว่าฮันนิบาลมีชีวิตอยู่นี่เขาอาจจะคว้าเหรียญทองทั้ง3ประเภทก็ได้นะหมายถึงว่าเขาสามารถลงแข่งได้หมดเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็อาจจะลงแข่งทศกรีธาอีกอันนึงก็ได้ครับคือรวมหมดเลยใช่ไหมใช่ครับคือทศกรีธานี่จะมี10ชนิดกีฬารวมกันก็คือมีวิ่งกระโดดไกลทุ่มน้ำหนักกระโดดสูงวิ่งข้ามรั้วขว้างจักรอะไรพวกนี้ครับรวมๆกันอยู่แล้วก็มีทักษะในเรื่องการกีฬาการรบการเคลื่อนไหวการใช้มือใช่ไหมจังหวะจะโคนทุกอย่างต้องสอดประสานกันไปนี่คือฮันนิบาลกับการศึกษานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ได้รับการศึกษาอย่างดีเพราะว่ายุคนั้นกรีกถือเป็นวัฒนธรรมที่เจริญที่สุดคือถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยฮันนิบาลก็คงต้องเรียนในโรงเรียนนานาชาตินะคุณจิตรินคือได้รับการศึกษาดีที่สุดเท่าที่จะมีในยุคนั้นนะคือได้รับการศึกษาแบบระดับครีมกะทิแล้วพ่อเองเนี่ยโอ้โหค้นคลักเลยแล้วพ่อเองก็มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการรบใช่ไหมพ่อก็สอนจากประสบการณ์ตรงพี่หมีครับขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับที่เมื่อกี้ผมพูดว่าทศกรีธานี่ไม่ใช่นะครับต้องเป็นปัญจกีฬาครับพี่ปัญจกีฬา5ชนิด5อย่างใช่ก็จะมียิงปืนสั้นฟันดาบว่ายน้ํา200เมตรขี่ม้าแล้วก็วิ่งกลางแจ้ง3กิโลเมตรครับตอนแรกนี่พี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็นึกว่าเอ๊ะเราตกอะไรไปหรือเปล่านี่เขาแข่งกัน10อย่างเลยเหรอใช่ๆๆผมจำสลับกัน2อย่างเนี่ยครับมันมีทศกรีธาแล้วก็ปัญจกีฬาสมัยใหม่อันนี้ต้องมีคำว่าสมัยใหม่นะครับเราก็ชวนอ่านหนังสือแล้วก็ชวนคุยชวนเมานะคะกับเรื่องราวของฮันนิบาลค่ะจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจหวังว่าคุณจะสนุกไปกับเรานะคะจากพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรประพงศ์ค่ะยังคงรับฟังได้ในช่องทางเดิมของทางห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ยังคงทักทายกันมาได้3ช่องทางเดิมเช่นเดียวกันค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับส่วนช่องทางการรับฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotifyทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับก็สำหรับตอนต่อไปนะคะตอนที่4ค่ะเราก็จะรู้จักฮันนิบาลมากขึ้นรู้จักฮันนิบาลตอนเด็กนะคะรู้จักลูกเขยของฮามิคาก็คือพี่เขยของฮันนิบาลที่ชื่อฮัสตรูบาลนะคะรู้จักพ่อของฮันนิบาลตอนต่อไปจะสนุกค่ะจะได้รู้จักกับผู้คนในยุคนั้นมากยิ่งขึ้นก็ติดตามกันให้ได้กับฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ